ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เวลาเช้าบ้านเราก็ยังเป็นกลางคืนของประเทศสหรัฐนะฮะนี่เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งสำคัญสูสีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าใครจะชนะนะครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะฮะถ้าคนขวามือนะกามาลาแฮร์ริสชนะก็จะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกในสหรัฐอเมริกานะถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะก็จะเป็นคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่หวนคืนทำเนียบขาวหลังจากแพ้การเลือกตั้งสมัยที่สองนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาก็จะเป็นประธานาธิบดีที่ต้องคำพิพากษามีความผิดในคดีอาชญากรรมด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครนะก็จะเป็นเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับแล้วก็การเลือกตั้งสหรัฐท่านผู้ชมฮะการเลือกตั้งสหรัฐก็จะเปิดหีบเนี่ยนะฮะคือเปิดหีบไม่เท่ากันนะบางรัฐก็เปิด 7:00 น.บางรัฐก็เปิด 9:00 น.นะฮะแล้วก็จะปิดในช่วงเวลาประมาณ 1:00 น.นะปิดหีบ 1:00 น.แต่ละรัฐไม่เหมือนกันเค้าก็มีกฎหมายของเค้าเองนะครับแต่ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่เราทราบนะเขาใช้ระบบการเลือกตั้งที่จะช่วงชิงนะครับคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งซึ่งมี538เสียงใน50รัฐ538เสียงนี้ใครได้ถึง270ก่อนคนนั้นก็ชนะค่ะนะครับซึ่งคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีที่เรียกกันว่า electoral college นะก็จะเป็นคนกลุ่มที่มีจำนวนอยู่ตามรัฐต่างๆไม่เท่ากันนะอยู่ตามรัฐต่างๆไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันก็ตามจำนวนของประชากรในรัฐนั้นค่ะถ้าเกิดประชากรในรัฐนี้มีประชากรเยอะจำนวนคณะผู้เลือกตั้งก็จะเยอะนะครับถ้าประชากรในรัฐนี้น้อยคณะผู้เลือกตั้งก็จะน้อยแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บเลือกตั้งปุ๊บนะครับประชากรในอลาบามาไปเลือกตั้งเสร็จแล้วจำนวนประชากรถ้าเลือกตั้งใครชนะสมมติเลือกตั้งทรัมป์ชนะทรัมป์ก็จะได้ไป9เลยก็จะได้ไป9คนแต่ถ้าเกิดเป็นแอริโซนาประชากรในแอริโซนาเลือกแฮร์ริสมากกว่าทรัมป์แฮร์ริสก็จะได้ไป11ที่ค่ะนะฮะใครถึง270ก่อนชนะนะใครถึง270ก่อนชนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นระบบการเลือกตั้งยกเว้นอยู่2รัฐนะครับคือรัฐเมนกับรัฐเนบราสกานะรัฐเมนกับรัฐเนบราสกาเมนเนี่ยมีเพียงแค่4ไหนเนบราสกาเท่าไหร่นะเดี๋ยวหาก่อนท่านผู้ชมฮะ50รัฐนะค่ะเนบราสกานะเนบราสกามีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมดนะฮะหาไม่เจอ เอาไปว่า2รัฐเนี่ยนะค่ะประชากรเลือกใครชนะนะจะไม่ได้ไปทั้งหมดรู้ไหมฮะสมมติว่าเมนซึ่งมีคณะผู้เลือกตั้งอยู่4คนนะฮะถ้าประชากรในรัฐเมนนะครับเลือกใครเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนค่ะเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนเอามาแบ่งกันไม่เหมือนกับรัฐอื่นๆอีก48รัฐที่จะชนะไปทั้งหมดเลยได้ไปทั้งหมดเลยนะสมมุติว่าอย่างอาคันซอมี6นะอาคันซอมี6ถ้าเกิดคนเลือกทรัมป์ชนะทางด้านของแฮร์ริสเพียงแค่เสียง2เสียงทรัมป์ก็จะได้อาคันซอไปเลย6นะและใครได้270ก่อนคนนั้นชนะนะครับตอนนี้เท่าที่มีการสำรวจกันนะฮะท่านผู้ชมฮะเท่าที่มีการสำรวจกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ตัวแปรอยู่ที่สวิงสเตทนะสวิงสเตทก็คือรัฐที่มีทิศทางอย่างไม่ชัดเจนว่าจะเลือกใครก็เรียกว่าสวิงสเตทนะรัฐที่เป็นตัวแปรนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ตามข่าวบอกมี7รัฐคือเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียอาริโซนาเนวาดาเป็นรัฐที่จะตัดสินชี้ขาดนะฮะ
ว่าจะให้ใครได้เป็นประธานาธิบดีทั้ง7รัฐสวิงสเตทนี้มีทั้งหมด93เสียงครับ93เสียงนะฮะตามข่าวนะเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังมีคะแนนนำอยู่ใน4รัฐคือนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียอาริโซนาเนวาดาขณะที่แฮร์ริสมีคะแนนนำอยู่ในรัฐวิสคอนซิลนะฮะส่วนเพนซิลเวเนียกับมิชิแกนมีคะแนนนิยมสูสีจริงๆนะมีคะแนนนิยมสูสีจริงๆนี่ครับแล้วก็การเลือกตั้งคราวนี้นะครับจะทราบผลเมื่อไหร่ว่าใครจะชนะค่ะวันนี้ทั้งวันนะเวลาในเมืองไทยท่านผู้ชมยังไม่ทราบเลยยิ่งถ้าเกิดเวลาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ทราบแน่เพราะว่าเราเร็วกว่าเขาต้องรอบหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นก็คือต้องดูกันยาวๆนะอย่างเช่นทางด้านของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะเรมอนด์ราชาเขาบอกว่าการนับคะแนนอาจดำเนินต่อไปจนเลยคืนการเลือกตั้งออกไปอีกนานและอาจใช้เวลาอีกหลายวันด้วยซ้ำกว่าจะทราบผลนะยิ่งตอนนี้ผลสำรวจออกมาโพออกมาเนี่ยสูสีมากผู้แข่งขันทั้งสองอาจจะไม่ยอมที่จะยอมแพ้นะครับถ้าการประกาศผลการเลือกตั้งมีความล่าช้าก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีการช่อโกงมีอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเราก็ต้องรอผู้คนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมจึงผ่านมาวันสองวันแล้วยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ4ปีก่อนผลการเลือกตั้งได้รับการประกาศหลังจากการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนผ่านไปแล้ว4วันค่ะผ่านไปแล้ว4วันจึงจะประกาศผลในวันที่7พฤศจิกายนนะฮะที่ทำให้ไบเดนชนะนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งก่อนหน้านั้นอีกนะครับปี2016เมื่อ8ปีก่อนนะครับฮิลลารีคลินตันนะได้ยอมรับเกี่ยวกับคะแนนเสียงและความพ่ายแพ้ต่อทรัมป์ในอีกวันหนึ่งต่อมาหลังการเลือกตั้งนี่จะเป็นว่าฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันยาวๆนะทั้งสองพรรคก็มีความมั่นใจนะทั้งสองพรรคก็มีความมั่นใจแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ามีคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงมากฮะค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นหนึ่งใน7รัฐสวิงสเตทนะครับออกมาประกาศเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามีจำนวนชาวอเมริกันที่เดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตัวเองที่แคโรไลนาครั้งนี้4ล้าน2แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการและทำลายสถิติสูงสุดที่ทำไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วที่รัฐนี้มีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า3ล้าน6คราวนี้4ล้าน2นะครับในจำนวนนี้ไม่นับตัวเลขที่ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งเมื่อรวมทั้งที่ส่งทางไปรษณีย์และเดินทางมาด้วยตัวเองมีมากกว่า4ล้าน4แสนคนหรือคิดเป็น 57% ของจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ7ล้าน8แสนคนคือตอนนี้ที่นอร์ทแคโรไลนามีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเกินครึ่งแล้วอ่ะเกินครึ่งแล้วนะฮะนี่เป็นหนึ่งในรัฐสวิงสเตทนะฮะนอร์ทแคโรไลนานะครับนอร์ทแคโรไลนานั้นมีคณะผู้แทนเลือกตั้ง16เสียงครับค่ะ16เสียงนะฮะก็ต้องจับตากันนะคะใช่